THANA ครับบรษัทธนาซิลิกรุร๊ปจำกัดมหาชนธนาทำอะไรใช่ไหมดูแฟตชีตก่อนนะอ่ะสังหาและก่อสร้างครับอืมอ่ะสังหาอ่ะสังหานะครับบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรน,นะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธนา รายย่อยถือ31%โอเครายใหญ่เป็นบุคคลนะครับ3ท่านแรกถือเยอะเลยแต่ท่านหลังๆมาเนี่ยแต่ละท่านไม่น้อยนะถือหุ้นไม่น้อยเลยแล้วก็นามสกุลก็เห็นเห็นชัดนะครับว่าเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขารวมถึงกรรมการผู้จัดการในบริษัทด้วยเนาะนะครับ อืมถือชัดเจนนะครับงบการเงินธนาครับดูจากกําไรสุทธิติดลบมาตลอดถึงแม้ปีนี้ไตรมาส3ปี6 4ติดลบน้อยลงเขาเรียกว่าลุ้นลุ้นเทิร์นาว์นะลุ้นเทอาร,านะร์น,นา,ราว์แต่ถามว่า ยังมุมมองบวกไหมยังยังถ้ามุมมองบวกงบก็ต้องกลับมาเป็นกําไรที่แน่นอนก่อนนะครับนี่สินสินทรัพย์ก็ยังดูเยอะๆอยู่ยังดูออกไปแนวทางเยอะอยู่นะครับอย่างนี้เราจะไม่เอางบการเงินแบบนี้มาอ้างอิงนะครับอมืมาอ้างอิงหุ้นนะครับเพราะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปันผลก็ไม่มีนะปันผลก็ไม่มีนะครับ เทตามกราฟอย่างเดียวอืมเถตามกราฟอย่างเดียวนะครับดูว่าปันผลมีชัวไหมก็ต้องดูตรงที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับไม่มีนะครับงบยังไม่ดีปันผลไม่มีโอ้ตัดสินใจโดยกราฟล้วนๆนะครับดูกราฟธนาครับราคาปัจจุบันบาท3 7. ราคาเส้น20 0วันบาท33 ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ที่ผมอัพธนาเช้าเนี้ยคือผมเห็นเขากระตุกชนบาท40กระตุกชนบาท40แล้วก็เริ่มมีมีวอลุ่มมาบ้างนะครับอาจจะยังเทสแรงขายช่วงบาท40อยู่นะครับแต่ถ้าตัวธนาเองเบรกบาท40ได้เนี่ยโ มุมมองหน้าเอามาเล่นรอบบ้างนะครับอืมนะครับเพราะว่าการเล่นรอบของเขาเนี่ยตอนนี้เขาเล่นรอบหนึ่งนะได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับยิงมาดอกหนึ่งนี้เอ่อโหเต็มเต็มนะครับดูภาพใหญ่ของธนาหน่อยภาพใหญ่ของธนางบไปดีช่างมันเทตามกราฟนะครับวางสต็อปลอตเอานะครับภาพใหญ่ของธนาซึ่งแน่นอนครับภาพแพงอยู่5บาท ภาพถูกอยู่เศษส,สตังบาท3 7ใช่ครับรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงแต่แต่แต่งบม,ม,มันไม่ดีไงนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเอามามาปั้นมาอะไรนะครับเราก็ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรไปจะสบายใจกว่านะครับปรับเป็นเดย์ย่อกับ ฐานของธนาอยู่ที่62สตงตังต้นเทนจ๋าของธนาอยู่ประมาณ80ตังถึงบาทยี่สแมประมาณนี้นะ80ตังถึงบาท20ต้นเทนจานะครับตอนนี้ก็โอ้โห ย่อมาได้ลึกนะย่อมาได้ลึกนะครับม,มุมมองเขาเรียกกันนะความเสี่ยงต่ําจุดสต็อปลอตต่านะครับคุณดูนะคุณดูนะนะการทํารอบของเขารอบหนึ่งเนี่ยเขายิงได้สูงนะเขายิงได้สูงนะครับคุณดูนะการทํารอบธนารอบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวอลลุ่มเข้าเนี่ยเขายิงได้สูงนะเห็นไหมเขายิงได้สูงครับมุมมองก็เลยน่าจะวางแผนเทรดในช่วงแนวรับแล้ววางสต็อปลอส มองดูจะโอเคในแนวคิดผมนะครับกรอบปัจจุบันของธนากรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันนะครับมดูค่าแน่นอนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของธนาบาท83าตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของธนาบาท25าตังเครื่องทางเท่าไหร่บาท54 ซึ่งแน่นอนครับครึ่งทางอยู่บาท54ถูกปะ่ะราคาปัจจุบันอยู่บาท37โอ้สบายสบายราคาปัจจุบันยังอยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท54ถึงบาท25้ตังโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท54ถึงบาท83สาตังแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท36ตังแนว ต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท41ตังค์มุมมองเท่าวันนี้นะขอให้ปิดเขียวยิงแท่งเขียว1ดอกแล้วปิดให้สวยๆมาเนี่ยมุมมองจะเป็นการขึ้นได้ง่ายกว่าลงแล้วแต่ตอนนี้ยังออกข้างไซเยวอยู่ในช่วงประมาณโอ้ยเกือบ20แท่งเหมือนกันนะเนี่ยออกข้างไซเยวอยู่ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับ แนวรับถัดมาบาท33ตังใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาไปเลยหลุด33เบิกใช้เป็นจุดสต็อปลอสนะจุดสต็อปลอสเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจุดสต็อปลอสมันลึกไปคุณก็เอาที่ความเสี่ยงที่คุณรับได้นะคุณอาจจะเป็นเอาหลุด3บาท35แล้วสต็อปก็ได้สต็อปก็ได้นะครับ แนวรับได้ไปแล้วแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกบาท4 3ตังแนวต้านถัดไปจากบาท43สบาท48ตังเมื่อวานโวลุ่มเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับแนวต้านถัดไปจากบาท48บาท54ตังอืเอาบาท50ด้วยแล้วกันเออเอาบาท50ด้วยกันเลขก,กลมๆนะครับ แนวต้านถัดไปจากค่ากลางเนี่ยถ้าเกิดมันชนบาท54มันจะชนหัวนี้นะบาท50กับบาท54เนี่ยมีโอกาสย่อได้มีโอกาสย่อได้นะครับแนวต้านถัดไปจากบาท54ใช่ไหมบาท61ตังถ้าคุณเห็นว่ามันมันสูงไปจากบ,บาท54คุณจะใช้หัวนี้ซอยลงมาก็ได้ครับเป็นบาท57นะครับ หรือว่าดูทีละสิตังค์ก็ได้ดูทีละสิตังค์บาทท่าสิไปดูบาทหกสิบาทหกสิบดูจะบาทเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะครับแนวต้านถัดไปจากบาทหกเอ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์แตัวเนี้ยเหวี่ยงแรงถ้าโบลุ่มเข้านะก็เลยทําไว้ก่อนนะครับแนวต้านถัดไปตอนแรกจะเอาตรงนี้ใช่ไหมมันก็ใกล้บาทแปดสามแล้วปะก็เลยเอาครึ่งหนึ่งนะครับเอาครึ่งหนึ่งนะครับเป็นบาทเจ็ดหกนะครับแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของธนาคือบาท 8 3ตังค์นะครับแพทเทิร์นเก่งอะไรก็มาหน่อยเข่าเผมให้อยู่ตรงตรงบาท33นะบาท33เป็นจุดสต็อปลอสนะครับหรือคุณจะสต็อปลอสบาท35ก็เอาความเสี่ยงที่คุณรับได้เอาความเสี่ยงที่คุณรับได้นะแต่วันนี้ต้องเบรกบาทเบรกบาท40ยืนเหนือบาท40สวยๆให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดเขียวแบบ แท้งเต็มๆสวยๆหน่อยวอลุ่มก็หลักล้านหน่อยนะครับมุมมองจะเป็นการมองขึ้นมากกว่ามองลงนะครับสรุปแผนธนาเก่งกำไรนะครับสต็อปลอบาท33บาท35หลุดก็เลิกนะครับทำตามแผนนะนะครับอย่าทนถือขัดทุนนะครับเพราะเป็นเป็นหุ้นที่เอามาเทรดเล่นรอบเก่งกำไรนะครับแนวต้านแรกบาท41แนวต้านถัดไปบาท43บาท48บาท50บาท54ตรงนี้ควรจะย่อก่อน ในช่วงบาท50ถึงบาท54สตางค์นะครับแต่ถ้าชนบาท50แล้วชนบาท54แล้วย่อมาไม่หลุดบาท43ไม่หลุดบาท40รับอยู่กลับไปเบรกบาท50บาท54ได้แนวต้านถัดไปบาท57บาท61บาท70บาท76แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของธนาคือบาท83สสตางค์นะครับ งบไม่ดีอย่าก,กลัวถ้าเกิดคุณเทรดวารุ่มคุณเทรดกราฟนะครับคุณมีจุดสต็อปลออยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเอางบมาอ้างอิงนะครับเราเทรดด้วยรุ่มเราเทรดด้วยกราฟนะครับวอรุ่มมาหุ้นก็ขึ้นอยู่ดีนะครับถ้าเราจะตีเส้นเทนเส้นกดเราจะหาเราจะหาฐานก่อนเราจะหาฐาน ถ้าฐานเป็นบาทยี่ห้าใช่ไหมลองดูก่อนนะเราก็ต้องตีแบบนี้ถูกไหมนะครับก็แปลว่าเขาเบรกมาแล้วช่วงหนึ่งคือเบรกมาตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไปยังดูยึกยักอยู่ยังดูออกข้างอยู่เนี่ยยังดูออกข้างตรงนี้อยู่นะครับควรจะขึ้นไปหมายถึงวันนี้นะ ถ้าจะขึ้นต่อนะควรจะขึ้นไปยืนเหนือบาท40แล้วปิดให้เหนือบาท40ได้เนี่ยมีโอกาสมองขึ้นมากกว่ามองลงนะครับแล้วก็เราก็มองไปเรื่อยเลยก็คือจุดบาท50กับบาท54อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทนานะครับทนาประมาณนี้ครับขอบคุณ Fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ s Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอ mm ร์น้องโอนะ mm hmm. ให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบ mm hmm. เพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ